ีฆาตกรรมนักศึกษาหญิงชาวมาเลเซียทำให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันสนใจเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เชิญชาวต่างชาติมารับฟังการใช้งานแอปพลิเคชันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สามารถวิดีโอคอลขอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจหาพิกัด GPS ได้แต่พบว่าขั้นแรกในการลงทะเบียนมีปัญหาเพราะไม่สามารถกรอกภาษาอังกฤษ目前是没有英文版那我们警政署现在目前正在建制ไม่ใช่แค่ไม่สามารถกรอกชื่อภาษาอังกฤษได้แต่ตอนนี้บนแอปพลิเคชันมีเพียงภาษาจีนเท่านั้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับชาวต่างชาติโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไต้หวันยอมรับว่ากำลังอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงบนแอปพลิเคชันยังมีบริการแจ้งความออนไลน์ผ่าน110ที่สามารถวิดีโอคอลแจ้งเหตุได้ทั้งยังแชทข้อความติดต่อกับตำรวจได้ด้วยอย่างไรก็ตามหากเป็นโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินจะไม่สามารถตรวจจับพิกัด GPS ได้我觉得是一个step up是为了比较帮我们的安全นักศึกษาต่างชาติแนะนำว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถวิดีโอคอลหรือแชทได้การแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีปุ่มฉุกเฉินได้หรือไม่เพื่อตำรวจจะได้ทราบว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งสำนักงานตำรวจจะนำไปพิจารณาพร้อมกันนี้ย้ำว่าประชาชนสามารถใช้บริการแจ้งความผ่านสายด่วน110หรือแอปพลิเคชันได้เพื่อรักษาความปลอดภัยของตนเองคดีนักศึกษาหญิงชาวมาเลเซียถูกฆาตกรรมเสียชีวิตบิดามารดาของผู้เสียชีวิตเดินทางไปรับอัฐิของบุตรสาวเพื่อนำกลับไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาโดยมีแม่ของผู้เสียชีวิตเป็นตัวแทนรับมอบหลังแม่ของนักศึกษาหญิงรับมอบประกาศนียบัตรก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักซึ่งนอกจากประกาศนียบัตรแล้วทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดทำวิดีโอคลิปการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาผู้เสียชีวิตบันทึกลง USB มอบให้ครอบครัวเป็นที่ระลึกด้วยพ่อแม่ของผู้ต้องหาแช่เหลียงได้ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยติดต่อผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิตเพื่อพบปะและทำการขอขมาแต่ถูกปฏิเสธผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นตัวแทนกล่าวขอโทษพ่อแม่ของผู้ต้องหาแช่เหลียงจึงได้แถลงขอโทษพร้อมกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดในการเลี้ยงดูพวกเขารู้สึกเสียใจและขอโทษจากใจจริงแรงงานหญิงชาวเวียดนามแซ่เจิ้งวัย25ปีที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปิดสตูดิโอเสริมความงามใกล้กับสถานีรถไฟเถาหยวนรับทำศัลยกรรมและยังได้ไลฟ์สดขั้นตอนการทำผ่าน Facebook มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากไปใช้บริการหน่วยเฉพาะกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเถาหยวนจึงเข้าจับกุมเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา自107年起在桃園市火車站附近分租美容工作室一處以預約方式提供封唇缝合双眼皮酒窝、脸部雕塑及身体溶脂等医美手术。จากการสอบสวนพบว่านางเจิ้งเป็นแรงงานเวียดนามที่เข้ามาทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมในเวียดนามเมื่อมาถึงไต้หวันจึงเปิดทำศัลยกรรมผิดกฎหมายเพื่อหารายได้เสริมคิดค่าบริการถูกจึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มแรงงานต่างชาติ。向台湾地检署检察官报请指挥侦办，在11月1日，会同台湾市政府卫生局人员。持桃園地方法院核发搜索票前往郑女工作室及住处执行搜索当场查获郑女正在替两名客人进行侵入性医美手术หน่วยเฉพาะกิจเผยว่านางเจิ้งมีวาทศิลป์ที่ดีในการให้บริการจึงมีแรงงานต่างชาติในเขตภาคใต้นัดใช้บริการผ่านทางออนไลน์และเธอก็จะเดินทางไปให้บริการถึงที่ซึ่งตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2018จนถึงปัจจุบันมีรายได้จากการทำผิดกฎหมายเกือบล้านเหรียญไต้หวันนางเจิ้งซึ่งเป็นแรงงานถูกกฎหมายแต่สามารถรับงานศัลยกรรมได้เต็มเวลาน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นที่ต้องทำการสืบหาต่อไปใกล้ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกองทัพไต้หวันก็ยังฝึกซ้อมรบอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงที่ผ่านมาเครื่องบินของกองทัพจีนก็เข้ามาก่อกวนหลายครั้งวันที่2พฤศจิกายนวันเดียวมีถึง8เที่ยวบินช่วงเช้ามืดวันที่3พฤศจิกายนมีคนบันทึกเสียงวิทยุกองทัพอากาศขับไล่เครื่องบินจีนไว้ได้เครื่องบินจีนก่อกวนไต้หวันในช่วงเช้าตรู่2วันต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนถือเป็นครั้งที่3แล้วเยียนเตอฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงประนามการกระทำดังกล่าวของจีนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันได้รับความสนใจอย่างมากเหยียนเตอฟากล่าวว่าประธานาธิบดีไช่อิงเหวินสั่งให้กองทัพเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นซึ่งกองทัพก็ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐจะขายโดรนรุ่น MQ-9 จำนวน4ลำให้ไต้หวันและเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติของสภาคองเกรสแล้วมีมูลค่ารวม600ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยโดรนสำหรับใช้ปฏิบัติการทางทะเลนั้นจะลอยลำอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานและบินในความสูงระดับเฝ้าระวังทั้งยังติดอาวุธเสริมอื่นๆได้อีกด้วย